กติวันศุกร์นะคะจะเป็นวันที่พวกเราดีใจกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะได้หยุดวันหยุดกันแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ตื่นมารู้สึกว่าโอ้โหอากาศเย็นจะจากพวกเราไปแล้วค่ะพี่ปอครับก็เรียกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับกันในเช้าวันศุกร์นี้ด้วยนะฮะอยู่กันในช่วงของ Idiot's Good Happening ก็เห็นว่าจะมีอากาศหนาวเย็นลงไปอีกใช่ไหมหรือว่าเขาจะจากเราไปแล้วจะจากไปแล้วจากไปวันนี้น่าจะเร็วๆนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรนะอยู่พวกเราได้เลยนะคะ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ใครอยากจะขอเพลงนะคะขอได้เลยที่ Facebook Fanpage ค่ะหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักตัดพ้อนิดๆนะฮะจากนนทนนนั่นเองฝืนตัวเองไม่เป็นนะครับผมถ้าฝืนตัวเองบ่อยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบก็ได้นะฮะฝืนใจบ่อยๆเรียกว่าหักโหมกันเยอะๆนะทำงานกันแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นผมก็มีโอกาสเหมือนกันเมื่อวานนี้นะฮะเกือบๆจะเป็นไข้แล้วเกือบเป็นหวัดแล้วน้องเอมแล้วเป็นไงตอนนี้ดีแล้วนะดีขึ้นครับก็พักผ่อนแล้วก็กินยานะฮะทำให้แบบโอ้รู้สึกว่าอากาศดีๆแบบนี้นะครับบางทีก็ถ้าใครลืมดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนน้อยนะครับก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยพังกันได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เราเองนะคะจริงๆวัย20-30แบบพวกเราเนี่ยยังเป็นวัยที่แข็งแรงอยู่แต่นึกถึงวัยของคุณพ่อคุณแม่เราดีกว่า50-75ปีเป็นวัยที่รู้สึกว่าร่างกายจะอ่อนแอลงนะคะยังไงถ้าพวกเราทำได้เอ็มก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันนั่นก็คือแผนประกันมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตนั่นเองค่ะคือจริงๆทำแล้วเราก็จะสบายใจอุ่นใจด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเบี้ยมันเป็นเบี้ยประกันที่วันละ8บาททำแล้วก็ทำให้ครอบครัวเรามั่นคงมากขึ้นยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่02-203-5564ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตค่ะและหนึ่งเพลงนี้นะคะที่คุณบีขอมาทางไลน์แอดของพวกเราเพื่อนเท่านั้นจากทีนเอจเกรด A ค่ะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเนี่ยคะจากวงเคลียร์วงเคลียร์ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ไม่ว่าจะออกเพลงอะไรมาก็เพราะและดังเสมอพี่บอสสังเกตไหมสังเกตดู ประจำครับเพราะว่า ฟังอยู่เรื่อยๆเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากเหมือนกันครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนะฮะเช่นเดียวกันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าลองทำอะไรดูนะใหม่ๆก็อาจจะได้เจออะไรใหม่ๆก็ได้นะฮะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเช่นการโหลดแอป KMA Mobile กรุงศรีนั่นเองนะครับผมโหลดมาเพื่อทำการธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมเอมเอมก็ดีใจมากๆคือตอนนี้ใกล้สิ้นเดือนพี่บอสเงินเดือนเอมก็ยังไม่เข้าแต่เมื่อกี้คุณแม่โอนเงินมาคือเราเงินไม่พอละเริ่มไม่พอเลยบอกแม่หน่อยว่าโอนมาหน่อยแม่ก็โอนมาเร็วมากผ่านธนาคาร KMA กรุงศรีแอปพลิเคชันนั่นเองก็ดีใจมากเพราะว่ามันเร็วไม่ถึงคืออย่างต้องบอกก่อนว่าคนเขาเรียกว่ามีอายุก็จะใช้แอปพลิเคชันพวกนี้นานกว่าคนอื่นๆแต่พอมีกรุงศรีพร้อมเพย์ KMA Mobile Application เนี่ยค่ะทำให้คุณแม่เราเนี่ยหรือว่าคนที่มีอายุใช้งานง่ายเพราะว่านี่ลองดูเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคุณฟังมันตัวใหญ่มากประเด็นเห็นไหม Welcome to กรุงศรี Mobile ตัวมันจะใหญ่มากแล้วก็ปุ่มไม่มีเยอะมากสังเกตง่ายใช่ไหมไม่ต้องแบบดูอะไรมากมายเลยค่ะแล้วมันก็ใช้ง่ายมากๆเปลี่ยนภาษาก็ได้เนี่ยอังกฤษหรือภาษาไทยก็เลือกได้เลยข้างบนครับเท่าที่เห็นเนี่ยผมดูรายละเอียดแอปพลิเคชันก็ไซส์เนี่ยขนาดแค่66เมกเท่านั้นเองนะครับ ก็สามารถโหลดเข้าได้ทั้ง iOS หรือว่าจะเป็น Android ก็ทาง Google Play นะครับเข้าไปโหลดกันดูนะฮะหนึ่งเพลงนี้นะคะจากแอมสาวรักษ์ค่ะเพราะไม่เข้าใจเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกคิดถึงวันนี้ชั่วโมงของเรานะคะเลยหยิบมาเปิดให้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่เข้าใจเหมือนกันยิ่งเวลานอนพี่ปอเป็นไหมไม่รู้ว่าหันไปเห็นคุณแม่นอนแล้วก็เห็นคุณแม่นอนคือปกติเอ็มจะเป็นคนที่นอนกับคุณแม่เหรอคะบางคืนค่ะโอเคน่ารักบางวันก็ยังนอนอยู่เพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะไม่ชอบนอนคนเดียวครับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนนอนหันข้างแล้วก็หันซ้ายไปแต่คุณแม่เราอ่ะจะนอนแบบนอนตรงหมายถึงว่าเขาไม่นอนตะแคงนอนแบบเอาหลังศีรษะนอนหงายเขาเรียกว่านอนหงายนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าท่านอนของแต่ละคนมันมีผลไหมคะพี่โอปอมันมีนะครับคุณผู้ฟังนอนแบบไหนกันบ้างครับแต่ผมอยากจะแชร์อันนี้นะเขาบอกว่ามีผลวิจัยนะครับบอกว่าการนอนในท่าตะแคงนี่แหละจะช่วยให้สมองเนี่ยกำจัดแอมิลอยด์บีต้านะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับจะทำให้มันหายไปนั่นเองนะครับการนอนตะแคงแล้วนอกจากนั้นยังช่วยให้ระบบการหายใจระบบของหัวใจดีขึ้นถ้าตะแคงขวาหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นแสดงว่าเอ็มควรจะหันอีกด้านหนึ่งตะแคงขวาใช่ครับเขาก็บอกว่าการไหลเวียนของทั้งเลือดทั้งหัวลมหายใจนี่ก็จะดีขึ้นนอนตะแคงก็เหมาะสำหรับทุกคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่นอนกรนก็แก้ได้ด้วยแล้วก็ผู้สุภาพสตรีนะครับที่เรียกว่าตั้งครรภ์อยู่ก็ช่วยได้ให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยแสดงว่าการนอนก็มีผลนะคุณผู้ฟังลองสังเกตกันดูค่ะว่าคนข้างกายเรานอนท่าไหนลองวิธีไหนนะคะเดี๋ยวยังไงยังมีท่าอีกนะคะเราจะไปแปะให้ใน Facebook ของ 88.5 EDS ค่ะเขาบอกว่ามีทั้ง
องการนอนหงายเนี่ยนอนหงายก็มีเหมือนกันจัดกระดูกให้ตรงอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแปะใครอยากรู้เพิ่มเติมว่านอนแบบไหนดีนะฮะก็จะอยู่ที่ Facebook ของพวกเรา 88.5 EDS ครับและแน่นอนนะคะ Good Happening ในชั่วโมงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตกรุงศรีเพโลมากกว่าแค่บัญชีเงินเดือน Positive ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติค่ะเพลงมันโดนใจมากๆจากพี่เบิร์ดธงชัยนะคะและพี่สแตมทำร่วมกันในโปรเจกต์พิเศษนั่นเองค่ะชื่อโปรเจกต์ว่ามาราธอนโปรเจกต์นั่นเองค่ะติดตามกันได้มีอีกหลายเพลงนะฮะแต่ในชั่วโมงนี้ครับส่งท้ายกันด้วยหนึ่งเพลงนี้ดีกว่าจากเบนชลาทิตขอกันเข้ามานะครับกับยื้อครับและเดี๋ยวช่วง Good Happening Sing a Song ชั่วโมงหน้าเจอกันประมาณ 9:30 นครับข่าวที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนจาก MB Normal นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วก็ความรักมันก็สับสนเหมือนกันใช่นะครับแต่มีหนึ่งเธอนะครับที่เรียกว่าไม่ได้เพิ่งเจอแน่นอนเจอกันมานานแล้วนั่นคือคุณผู้ฟังของเรานะฮะที่เป็นผู้โชคดีนั่นเองถูกต้องนะคะตอนนี้ในมือพี่โอปอค่ะมี2ผู้โชคดีนะคะที่จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ BMW 118 IM Sport มูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะว้าวนะฮะอยากจะแบบปรบมือให้เลยนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะฮะใช่แล้วค่ะนะครับ2รายชื่อนะครับท่านแรกนั่นก็คือคุณฮะไทยรักนะฮะราชลีนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณทิติภาพรหมวิริยกุลนั่นเองครับต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่จะบอกว่าคุณน่ารักมากๆคุณฮะไทยรัตน์นั่นเองนะคะมีรูปมาด้วยอยากให้คุณผู้ฟังเห็นกันนะคะเขาถ่ายรูปคู่กับแอปพลิเคชันมาน่าจะเป็นรูปไม่พี่นุ่นก็ดีเจฟังข้าวของเรานั่นเองนะคะถ่ายรูปมาใส่หูฟังน่ารักมากๆเป็นรูปแมวมี2ขีดด้วยคุณผู้ฟังน่ารักมากเขาวาดเองนะฮะเป็นหนวดแมวหนวดแมวแล้วก็ทำปากจู่ด้วยนะเขาบอกว่าฟัง 88.5 ทุกวันเลยค่ะฟังเวลาทำงานเพลินทั้งวันชอบดีเจพูดตลกดีค่ะเปิดเพลงเพราะอีกไม่รักไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหนะฮะจะตลกก็ได้นะฮะจะเพลงเศร้าๆซึ้งๆก็ได้นะครับยังไงดูรายละเอียดกิจกรรมนี้กันเพิ่มเติมนะฮะยังสามารถลงทะเบียนกันในช่วงโค้งสุดท้ายได้ก่อนจะไปเจอกันวันที่18มกราคมนะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็อย่าลืมนะฮะ EDS Bonus Big Bonus Special กับ BMW 118 IM Sport ดูกันได้ที่ Facebook 88.5 EDS ครับและหนึ่งเพลงนี้นะคะจากตู่ภพธรค่ะได้โปรดิวเซอร์อย่างพี่แท็บมาช่วยร่วมโปรดิวซ์ด้วยนะคะกับเพลงแค่ยังคิดถึงยังไงลองฟังกันดูค่ะ Good happening Sing a song 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 เชื่อนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจทั้งคลื่นของเราเลยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนที่เขาวิ่งกันไปเรียกว่าทะลุ 20,000 กิโลแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆภาคเหนือแล้วใช่ไหมครับภาคเหนือแล้วพอนึกถึงภาคเหนือจังหวัดหนาวๆแบบนี้ก็นึกถึงศิลปินคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะคะคนนี้นั่นก็คือพี่บี้สุกฤตค่ะวันนี้เราเลยหยิบหนึ่งเพลงของพี่บี้มาฝากกันลองฟังกันดูนะคะจะเป็นเพลงอะไรเช้าลืมตาขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องเดิมๆก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็นเรื่องใหม่ออกไปที่อื่นเจอใครมากมายหันมองไปทางใดก็เจอแต่คนรักกันแล้วทำไมตัวเราถึงยังไม่เห็นมีใครแล้วต้องทนอยู่ได้ในใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรงเก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้คิดถึงกัน Love I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ love ให้หัวใจไม่ว่างงานมีคนให้รักกันมีคืนวันที่ดีด้วย loveI need somebody to love อยากขอสักคนคือ love ให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่มีรักแท้คือใครหยิบปากกาหนึ่งขึ้นมาเขียนจดหมายไปหาแต่ว่าใจมันยังไม่กล้ากลัวว่าเธอไม่ให้อภัยถ้าฉันคิดถึงเธอบอกรักเธอและเธอไม่เห็นมันคงโกรธกันมากมายปากกาหนึ่งไว้เลยใส่กระเป๋าเอาไว้อย่าให้ใครมาได้ยินเสียงคำในหัวใจแค่ฉันได้รักแค่นั้นก็พอหนึ่งชีวิตก็ดีเท่าไรข้างกายสบตากันให้
หัวใจมันเต้นแรงเก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้คิดถึงกัน Love I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ Love ให้หัวใจไม่ว่างงานมีคนที่รักกันมีคืนวันที่ดีด้วย LoveI need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ love ให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่คนที่มีรักแท้เพียงใครคนที่โทรผิดมาเมื่อวานตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าได้ดู MV เพลงนี้นะครับก็ทำให้คิดถึงสมัยเมื่อก่อนนะครับที่ผมฟังเพลงจากซีดีแล้วก็มีเครื่องเล่นคล้ายๆ Walkman นะฮะใน MV เขาก็จะมีเฮ้ยเอาซีดีมาเปิดให้กับคนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยแหละหรือว่าเป็นตัวพระเอกนางเอกเนี่ยแหละฟังแล้วก็เล่นกีตาร์ที่ริมหาดน้องเอมถ้าคุณผู้ฟังคนไหนได้ดูก็จะเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆนะครับก็อย่างที่พี่ปอได้บอกไปจะมีความโลคอลนิดนึงนะคะวันนี้เอมเลยมีสถานที่ค่ะเห็นในหลายคนใน Instagram เพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถ้าเรางบไม่ถึงบัดเจ็ตน้อยประเทศไทยเรานี่แหละเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากๆวันนี้เอ็มเลยมี5ที่มาฝากกันนะคะเขาดาววิถีไทยรับปีใหม่กับชุมชนนั่นเองนะคะมีที่จังหวัดภูเก็ตมีระยองนะคะมีกาญจนบุรีสกลนครแล้วก็ลำปางค่ะเขาบอก5ที่นี้นะคะจะจัดแบบโลโก้เลยถ้าเราอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆก็ไป5ที่นี้ได้เลยค่ะพี่ปอครับอย่างภูเก็ตก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอะไรยังไงตรงนั้นใช่ไหมใช่เขาจะจัดที่ย่านเมืองเก่าเลยครับกาญจนบุรีนี่ผมก็กะว่าจะไปเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงเขาดาวนะฮะ ใกล้ๆหลังคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะฮะคุณฟังจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะฮะฟังพวกเราไปด้วยได้ตลอดเลยนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน 88.5 EDS ครับผมและชั่วโมงนี้นะครับผมเราก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะกับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับกรุงศรีเพโลมากกว่าแค่บัญชีเงินเดือนค่ะและ Positive ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือแพลวคณิตกุลนั่นเองรักแท้มีจริงหรือเปล่านะคะส่วนชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วนะคะเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้รอฟังได้เลยในชั่วโมงของพี่ณแน่นอนค่ะครับดีเจณก็มารอกันอยู่แล้วนะฮะอยู่กับเขารับรองว่าสนุกสนานอเลิร์ทแน่นอนนะฮะดีเจณส่วนใครนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหนนะฮะก็อยู่ได้กับพวกเรา 88.5 ตลอดเวลานะครับกับช่วงของ Music Smiley นะฮะมีเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยโดยไม่มีข่าวคั่นแล้วก็จะมีรายการพิเศษด้วยในช่วงวันเสาร์ตอนเย็นนะฮะ4โมงถึง6โมงคุณฟังคุณจะได้ฟังพี่เปิ้ลหัตถยานะฮะจัดรายการสดๆกันตรงนี้ในช่วงของคิดถึงเสมอด้วยนะฮะโหเรียกว่าเพลงแบบไหนเพลงยุคไหนก็เปิดกันที่นั่นเลยคลาสสิกจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับต้องสวัสดีไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงในช่วง EDS Good Happening ค่ะครับสวัสดีครับ